ปีหายนะภัยเชอร์โนบิลขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดร.นิยดาเกียรติยิ่งอังสุรีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับค่ะขอเรียนเชิญค่ะขออนุญาตแก้ข่าวเรื่องที่หนึ่งนะคะไม่ใช่แพทย์หญิงนะคะเดี๋ยวท่านสื่อมวลชนนะครับเภสัชกรหญิงนะคะก็ขอสวัสดีตอนบ่ายทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้วันที่26เมษายนนะคะหลายท่านก็คงจำได้แล้วนั่นคือวาระของการจัดงานครั้งนี้คือวันที่26เมษายน2529เมื่อเกิดระเบิดที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลซึ่งเป็นระเบิดครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะคะถ้าเป็นเด็กที่เกิดในปีนั้นขณะนี้เขาก็25ปีแล้วนะคะถ้ายังรอดชีวิตมาจากครั้งนั้นนะคะก็จะมีชีวิตที่ถ้าไม่ได้พบพลังงานรังสีต่างๆที่ติดตัวเข้ามาในช่วงที่เกิดเขาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ถ้าเกิดโชคร้ายนะคะตกอยู่ในสภาวะนั้นซึ่งขณะนี้เองที่ญี่ปุ่นก็มีเด็กจำนวนหนึ่งตกอยู่ในสภาวะนั้นเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาอย่างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราคงอยากจะเรียนรู้จากอดีตถึงปัจจุบันว่าอนาคตเราจะเรียนรู้จากอดีตได้อย่างไรกรณีเชอร์โนบิลเนี่ยจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าไม่มีฟุกุชิมะเกิดขึ้นเราอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะตื่นเต้นในช่วงแรกแล้วเราก็เลือนหายไปตามความสนใจหรือเรื่องต่างๆเพราะพลังงานวิกฤตพลังงานวิกฤตอะไรต่างๆรวมทั้งวิกฤตเรื่องนิวเคลียร์ด้วยคงเป็นเรื่องซึ่งเป็นแค่ความทรงจำความนึกคิดนะคะเพราะฉะนั้นกรณีฟุกุชิมะเองสะท้อนหลายอย่างให้เราต้องกลับมาหวนคิดว่าเอ๊ะแล้วตกลงใช่หรือไม่ใช่นะเรื่องของนิวเคลียร์หลายคนก็ตั้งคำถามว่าถ้าไม่ใช่แล้วคืออะไรล่ะทางเลือกคืออะไรใช่ไหมเราเองแสวงหาสิ่งที่เราจะใช้ตลอดเวลาแต่ว่าเราคงต้องกลับมาคิดทบทวนว่าเอ๊ะแล้วเราจะป้องกันการใช้พลังงานอย่างมากเกินอย่างไรเราจะนึกถึงคำตอบอื่นๆอย่างไรแค่ตอบว่าเอาหรือไม่เอานิวเคลียร์เท่านั้นคงต้องใช้โอกาสทั้งสองส่วนที่มาประจวบกันเนี่ยนึกไกลไปถึงว่าเอ๊ะเราจะปฏิวัตินี่ต้องอยากเรียกว่าปฏิวัติเลยนะคะปฏิวัติตัวเองปฏิวัติสังคมอย่างไรกับการตั้งรับสภาวะการที่จะต้องเกิดขึ้นมากมายในวิกฤตความต้องการเราจะลดการบริโภคได้อย่างไรใช่ไหมเราจะลดพฤติกรรมหลายอย่างที่เป็นการทำลายล้างสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรคงเป็นเรื่องที่เราคงได้ถกเถียงกันได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันและคำตอบเราคงไม่ใช่แค่ว่าเอาหรือไม่เอาใช่ไหมฮะฉันปฏิเสธฉันรณรงค์ต่อสู้ทุกอย่างไม่เอาจบถ้าเราจะเอาอย่างไรใช่ไหมประสบการณ์ที่มีของเรื่องเชอร์โนบิลของเรื่องนิวเคลียร์ต่างๆฟุกุชิมะจะเป็นตัวสะท้อนอย่างไรในการตั้งรับถ้าต้องเอาถ้าไม่เอาจะเลือกอะไรใช่ไหมทางเลือกอื่นๆจะมีไหมหรือจะมีแล้วเราจะเตรียมพร้อมกันอย่างไรนะคะในฐานะของสถาบันวิจัยสังคมซึ่งเป็นองค์กรร่วมจัดในครั้งนี้ก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะคะในฐานะเจ้าบ้านนะห้องอาจจะคับแคบไปนิดนึงตอนที่บอกว่าจัดห้องนี้เหอะนะเรายังนึกว่า50คนเราก็ดีละนะเป็นเครื่องสะท้อนว่าความผู้คนเห็นความสำคัญมากขึ้นนะคะก็ขออนุญาตต้อนรับในห้องที่ค่อนข้างอบอุ่นหน่อยวันนี้นะคะเข้ากับอะไรนะวิถีการรักษาพลังงานนะไม่ต้องใช้แอร์มากเกินจำเป็นนะคะเอาแค่พออยู่ได้นะคะมันเป็นบทบาทภาระของมหาวิทยาลัยของสถาบันวิจัยนะไม่ใช่ชี้คำตอบ 100% หรอกแต่ผ่านกระบวนการเรียนรู้องค์ความรู้สร้างชุดความรู้สร้างความเข้าใจของสังคมของกระบวนการทางสังคมว่าเอ๊ะเราสามารถช่วยหนุนเสริมกันได้อย่างไรจะใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมประชาชนอย่างไรบทบาทนักวิชาการจะสะท้อนข้อเท็จจริงแก่สังคมอย่างไรนะคะทั้งในแง่ความรู้ข้อเท็จจริงต่างๆด้วยคงไม่ใช่แค่องค์ความรู้อย่างเดียวนะคะเราคงต้องมีบทบาทช่วยกันทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็จุฬาเองเนี่ยความจริงเราได้ในช่วงเวลาเนี่ยสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยเราจัดงานประชุมที่เกี่ยวกับพลังงานเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยหลายครั้งนะคะแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจปกติเวลาเราจัดเนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะหรอก
แต่กระแสมาแรงมากเพราะทุกครั้งที่จัดเนี่ยคนจะแน่นแล้วก็คุยกันถกกันแต่อยากไม่ใช่ให้แค่คุยแล้วถกแล้วจบนะคะอยากให้ได้ข้อสรุปบางอย่างเพื่อจะไปเตรียมความพร้อมของทุกๆภาคส่วนนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไม่ใช่เรียกร้องคนอื่นด้วยเรียกร้องตัวเราเองด้วยนะคะว่าเราจะช่วยกันเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะก็ในนามของผู้ร่วมจัดก็ขออนุญาตขอบคุณนะคะท่านวิทยากรทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาในครั้งนี้นะแล้วก็ขออนุญาตแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ร่วมประชุมทุกท่านด้วยที่มาร่วมกันสะท้อนมาร่วมกันแสดงพลังกำลังของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะก็ขอคิดว่าในอนาคตของเราคงได้มีคำตอบสู่อนาคตพลังงานที่ยั่งยืนในสังคมไทยนะก็ขออนุญาตต้อนรับอีกครั้งหนึ่งขอขอบพระคุณค่ะ